ลุงกำลังจะอธิบายไร้รอยต่อนะครับอย่าคิดมากนึกซะว่าไอ้หลอดแก้วตัวนี้คืออากาศในโลกนะครับนอกหลอดแก้วนี่คืออวกาศนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมดูออกเนาะสังเกตครับสังเกตเปรียบเทียบนะเป็นความพิเศษของมนุษย์นะครับลุงก็ทำให้เห็นได้แค่นี้นะมากไปกว่านี้ก็นะก็ต้องการจะให้เข้าใจนะครับเห็นอะไรไหมครับแปลกประหลาดมหัศจรรย์พิลึกพิลั่นไหมเนี่ยโอเคเห็นไหมพี่นะเห็นนะครับ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 มันเคยยุ่งไปยุ่งตีกันเลยเนาะลุงจะกำลังจะอธิบายเรื่องอะไรวะเนี่ยเห็นไหมครับมีแสงอะไรข้างบนไหมครับนี่ไงเห็นยังครับนี่แหละก็คือมันจะต่อกันตอนนี้มันไร้รอยต่อนะครับคำว่าไร้รอยต่อข้างนอกคือโลกุตนะครับนอกนี่คือโลกุตคืออวกาศข้างในหลอดคืออะไรก็คือในอากาศโอเคไหมในโลกคือพลังงานในโลกออกมาจากศูนย์กลางของโลกเห็นเนี่ยครับนั่นแหละพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะนั่นนะฮะพลังงานมาจากศูนย์กลางของโลกมันจะทำหน้าที่อะไรเป็นเรดิเอทนะครับมันข้างในมันจะไม่แรงเดี๋ยวนะแรงเดี๋ยวฟังให้ดีเวลาโลกมันรอบตัวเองนะครับมันจะมีแรงดูดพอดูดเข้าไปในโลกแล้วก็ผลักออกคำว่าแรงดูดเป็นนิวเคลียร์อย่างเข้มอย่าลืมนะครับโลกวันนี้ลุงเทียบว่าเป็นนิวเคลียสนะครับเป็นนิวเคลียสนะครับก็คือนิวเคลียร์นั่นเองนะครับในศูนย์กลางของโลกมันเป็นแรงดูดแรงดูดก็คือเป็นนิวเคลียร์อย่างเข้มจำได้ครับภาษานี้ไอ้แรงผลักมันก็เป็นนิวเคลียร์อย่างอ่อนเพราะฉะนั้นแสงที่มันออกมาแตะผิวเนี่ยฮะก็คือเป็นแรงผลักเห็นไหมครับเป็นนิวเคลียร์อย่างอ่อนเห็นไหมฮะถ้าลุงเอามือแตะปุ๊บก็จะกลายเป็นมีเส้นเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะเรียกว่าพลาสมาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกแต่จริงๆคือพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านขอบคุณมากครับคุณวินเนอร์ไม่ใช่ขอบคุณตัวเองนะฮะคุณวินเนอร์ที่เข้าใจนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันทะลุไปทีเนี้ยครับทะลุเลยนะฮะทะลุเลยเห็นไหมครับออกนอกโลกเลยครับเนี่ยคือบอกว่าไร้รอยต่อนะพลังงานคำว่าไร้รอยต่อนะแสดงให้เห็นอย่างนี้เรียกว่าไร้รอยต่อแปลว่าจากโลคีก็คือในโลกสู่อวกาศก็คือนอกโลกนะครับตามกระดานนะครับโลคีโลกุตตามกระดานที่เขียนเอาไว้เป็นหลักเป็นภาษาหลักเอาไว้นะครับนั่นๆๆๆ